มาดูเมตาครับบริษัทเมตาคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน MEET FC ช่อง YouTube ขอมาครับหุ้นตัวนี้ก็คุ้นๆอยู่นะอสังหานะครับอสังหาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารวิศวกรรมไฟฟ้าระบบสื่อสารน้ำประปานะอาม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมตาครับโอ้รายย่อยถือไปแล้วหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะรายใหญ่เป็นบริษัทครับแล้วก็บุคคลตามมานะแต่ละบุคคลก็ไม่ได้ถือเยอะนะครับแต่พอโดยรวมมันเยอะเห็นไหมเออโดยรวมมันเยอะจะไม่มีคนใดคนหนึ่งแบบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นไม่มีนะอืเนี่ยหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่เยอะแล้วแต่แต่ละคนเฉลี่ยแล้วเนี่ยเห็นไหม ขนาดท่านสุดท้ายเนี่ยยังสอเปอนเลยนะบางบริษัทเนี่ยท่านสุดท้าย,ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์จุดไปแล้วนะครับงบการเงินเมตะหนี้สินรวม3,376ล้านสินทรัพย์รวม5,185ล้านสังเกตไหมอสังหาจะเป็นแบบนี้ครับหนี้สินจะเยอะหน่อยการลงทุนเขาเยอะนะ กำไรติดลบ269ล้านกลับมากำไร85ล้านติดลบ54ล้านติดลบ117ล้านนะติดลบหมดเลยก็จะไม่มีปันผลถูกไหมอาร์จะลบไปด้วยเห็นไหมประมาณนี้นะครับแบบนี้เราก็เลิกครับไม่ต้องดูงบถ้าอยากได้ก็เทรดตามการาฟนะจ๊ะดูกราฟเมตาครับราคาปัจจุบัน80ตังค์นะ ราคาเส้นสองร้อยวันห้าสิบสามสตังค์คุณเห็นอะไรนี่ไหมน,นี่การบวลุ่มเบรกผ่านเส้นสองร้อยวันสมาชิกบางท่านบอกว่าเอ้ยผมไม่ดูบอลุ่มหรออ๋อผมส่วนใหญ่ผมดูบอลุ่มจากแท่งครับดูบอลุ่มจากแท่งบาดีเพราะผมจะอ่านแบบว่าแท่งเขียวเนี่ยเป็นแรงซื้ออยู่แล้วแท่งแดงเป็นแรงขายอ่าผมจะอ่านประมาณนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ปรับตัวบอลุ่มตามมานะครับ ประมาณนี้เนาะปรับดูภาพใหญ่ของเมตาออลงไปได้จังใดวะเข้าตลาดประมาณปี2010-2011บันสอไหมอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะทำนายรับอยู่บาท9ตัง สร้างราคาสถานที่ท่องเที่ยวอันสูงสุดเขาให้เราว่าเจ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ครับแต่ปัญหาคือลงมาปรับฐานครั้งล่าสุดเนี่ยสามสิบตังค์หลุดบาทเก้าตังมาจึงเรียกว่าจบรอบไม่สวยและงบไม่สวยด้วยเนาะอืตีเส้นเทนเส้นกดมาครับ ก่อนจะไปเดสังเกตได้ว่าเขาหลุดบาทก้าตังมาเนาะบาทก้าตังมาเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกับงบเลยนะกราฟล,ล้วนเลยถ้าเมตานะผ่านขึ้นมายืนบาท9้าตังได้นะโอกาสที่เมตาจะกลับขาขึ้นรอบใหญ่เป็นไปได้เป็นไปได้นะแต่ถ้ากลับมาบาทก้าวตังแล้วหลุดลงไปอีกนะจบเลยคือมองแบบว่ามองไซด์เวย์ต่อไปมองไซด์เวย์ต่อไปนะครับก็คือคุณก็อาจจะ ขึ้นไม่จริงขึ้นไม่จริงประมาณนี้แต่ถ้าคุณกลับมายืนบาทเก้าตังได้นะโอ้โหแนวเทคนิคจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฟื้นคืนชีพอะไรประมาณนี้นะครับปรับเป็น day โอ้โห p a t t ว่ะฟอร์กระจายอะเดี๋ยวน้าย้อธิบายฟังจัดทรงเส้นก่อนที่ผมพูดนี้คือตรงนี้ครับ เห็นไหมคนเห็นอะไรนี้ไหมนี่กาวหรือน้ำตกเนี่ยอืเขาเหนียวมาจิ้มไหมคือมีปัญหาตรงไม่รู้ว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้เนาะในช่วงปีไหนวะเนี่ยไม่นานหรอกครับไม่นานนะเนี่ยไม่นานไม่นานประมาณมีนาไหมมีนาเมษาเนี่ยนะครับ ปีนี้แหละครับอ๋อเมนาเมษาปีที่แล้วครับปีที่แล้วปี2020เดี๋ยวนะเออประมาณเนี้ยครับผมเข้าใจถูกไหมปีส0 2 0ยี่สิบอืมมีการฟอร์กระจายเลยครับตรงนี้ครับหลุดราคาบาท20ลงมาเห็นไหมเนี่ยครับหลุดราคาแถวแถว บาท9ตังลงมาเนี่ยแล้วเกิดติดฟอร์หมดเลยครับมาถึงนี่เลยนะประมาณหนึ่งสองสามสี่ฟอร์ฟอร์คือราคาต่ำสุดของวันทำติดกัน7วันคิดดูคุณว่าหุ้นตัวนี้โหดไหมเออนะครับแล้วพอปรับฐาน30สตางค์เสร็จไม่ใช่ว่าขึ้นเลยนะครับนี่เขาแช่อยู่ เกือบปีนะเขาแช่อยู่เกือบปีเนี่ยแถวเนี้ยเขาไซเวยอยู่เกือบปีครับถึงจะกลับเบรกเป็นขาขึ้นได้นะครับเส้นเทนเส้นกดจึงอ่านว่าเขากลับเป็นขาขึ้นประมาณประมาณประมาณห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบตังประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะโอเคนะ แต่เส้น200วันบอกว่าแถวนี้นี่นี่นี่น,นขึ้นแล้วเนี่ยประมาณ50ตัง50ตังประมาณนี้นะครับนะครับถามว่าถามว่าหุ้นตัวเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยเขาเขาให้ความสําคัญกับอะไรตอนเขาขึ้นถ้าผมมองจริงจะให้ความสําคัญกับเส้น200วันเห็นไหมพอมาจจอนี่ปุ๊บอีกวันหนึง่ง เมตากำลังจะผ่านเส้น200วันมีแรงซื้อปิดสนาเข้ามาเลยดันปืด๊ดแล้วก็หยุดคือปิดแบบเฮ้ยไอ้ที่ฟอร์ไปคืออะไรวะเจ็ดถูกไหมเหมือนทุบเอาของเสร็จปุ๊บเก็บของได้ปุ๊บดันผ่านไปเลยแล้วไซด์เวย์ปุ๊บคุณดูสังเกตว่าเมตาไม่หลุดเส้น200วันนะคือได้ของครบแล้วไงพอเสร็จปุ๊บอันนี้คือไซเวย์แป๊บหนึ่งนะไซเวย์ประมาณ ไม่นานหรอกครับกี่แท่งเองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแท่งยี่สิบแท่งก็ประมาณสามอาทิตย์เนาะสามอาทิตย์ไหมเออแล้วเบรกต่อเลยครับปืด๊ดสาเวกแหละอืมอืมประมาณนี้ก็คุณคิดถึงว่าที่เขาทำฟอร์ไปเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมมันคืออะไรเออ ถ้าเกิดเขาไม่ฟอรเขาจะไม่ได้หุ้นคืนหรือเปล่าถูกไหมคุณคุณคิดถึงคุณไม่ต้องไปติดไกลคุณไม่ต้องไปติดสูงอะไรมากสมมติคุณติดหุ้นตัวนี้นะคุณติด2อบาทแล้วคุณเห็นฟอร์เจ็ฟอติดกันคุณคิดว่าสภาพอารมณ์ของคุณตอนนั้นที่ถือเมตาคุณจะสะสมกับหรือคุณจะขายเออทางนี้ดีกว่า ใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะขายกันเพราะอะไรภาพลบมันมาคือฟอร์ติดกันจนรู้สึกแบบว่าโู้สุกรู้สึกมันอาจจะหมดมูลค่าก็ได้เฮ้ยมันจะลงไปหนึ่งตังค์ป่าวะอะไรประมาณนี้เข้าใจปะเออมันจะมีอารมณ์นี้ส่วนใหญ่พอขายปุ๊บของได้คืนครับเข้ามือมาเก็บเสร็จลากกลับใหม่เงืบอไหมคนทิ้งของอะไรวะเพราะคุณดันทิ้งของในจุดที่เขาในจุดที่ ขาเรียกอะไรนะในจุดที่สะสมที่ควรสะสมพอดีถูกไหมแต่แต่จุดเนี้ยจุดเนี้ยครับเนี่ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยเนี่ยแถวแถวเนี้ยไม่ใช่จุดสะสมที่ควรสะสมแต่คุณเข้าไปกันถูกไหมคือลรยย่อยกระโดดเข้าไปการสุดท้ายเขาทิ้งครับถูกไหม คุณต้องเข้าใจที่จะดีการการเข้าหุ้นกับการออกหุ้นก่อนถูกมสามสิตังมันคืออะไรสามตังมันคือจุดสะสมที่ควรสะสมแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าสาตังอะ่ะมันลงจบจริงไหมถูกไหมแต่เราอะ่ะจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อขาขึ้นจริงๆที่เส้นเทนเส้นกดบอกได้กับเส้น200วันบอกได้ถูกไหม เส้นสองรอยวันถ้ามันแปลงง่ายๆมันเป็นเส้ flying, นแบ่งแดนเส,เส, cool. เส,ส ha, pense, เ้นแบ่งแดนระหว่างขาขึ้นและขาลงมีแค่นี้เองมีแค่นี้เองไม่ต้องไปจําอะไรเยอะเหนื่อยเนาะธรรมดาแค่เทรดก็เหนื่อยแล้ ores, วถูกไหมเมตาจะขึ้นต่อไหมคุณดูกรอบนี้ก่อนก่อนนี้เขาจะเบรกเขาก็ทำไซเวย์เบรกมาปุ๊บทำไซเวย์ก่อนหนึ่งกรอบพอเขาเบรกผ่านไปได้ เดี๋ยวไม่เห็นภาพพอมาจาก30ตามเบรกทำไซด์เวก่อนถูกไหมพอขึ้นไปได้ก็ทำไซด์เว y อีกครับนี่คือนิสัยกราฟทั่วไปที่ที่เราต้องรู้เออที่เราต้องเข้าใจพฤติกรรมราคาพฤติกรรมราคานะอ่ะพอขึ้นไปได้ปุ๊บเขาก็ทำไซด์เวอีกระหว่างกรอบนี้ถ้าเกิดเขาเบรกทะลุ 95ตังค์ไปได้เขาก็จะไปทําอีกกรอบหนึ่งทามีกรอบหนึ่งนะอืมประมาณนี้ถามว่าเราดูถึงไหนล่ะเราก็ดูเหมือนที่พูดตอนที่แล้วครับเราดูตอนบาท9ตังค์ว่าเฮ้ยยืนมากถ้ายืนได้เนี่ยเมตาอาจจะกลับเป็นขาขึ้นรอบใหญ่เลยนะแล้วก็ดูแนวรับทางแนวต้านถัดไปแนวรับแนวต้านถัดไปนะครับสำหรับคนที่เทรดเมตานะครับอ่าต่อไปครับ แนวรับ67สตางค์เนี่ยมันเป็นแนวรับหลังพิงฝาของเมตาปัจจุบันแต่แนวรับแรกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้79สตางค์และ72สตางค์อ่ะประมาณนี้นะแนวต้านแรกแนวต้านแรกให้อยู่ตรงนี้ 87สตางค์ถึงแม้จะปิด90ตังค์ก็เถอะแต่คุณยังปิดแบบแดงๆอยู่ยังปิดแบบไม่ใช่สิแนวต้าน87สตางค์เนี่ยถามว่าต้องมีแนวต้าน87ไหมเพราะคุณยังปิด80ตังค์อยู่ไงถูกไหมแล้วคุณปิดแดงเต็มแท่งเลยคุณก็แปลว่าแนวต้าน87สตางค์เนี่ยยังไม่ผ่านถูกไหมยังไม่ผ่านยังไม่ต้องมอง95สตางค์อ่าประมาณนี้นะครับ ต่อไปต่อไปก็ดูบาทเก้าตังค์อ่าบาทเก้าตังค์แต่ผมว่านะถ้ามาทรงนี้ไม่หลุด72สตังค์หรือ67สตังค์นะจะสะบัดขึ้นไปได้เบรกตรงนี้ก่อนอ่าเบรกประมาณบาทกลางๆบาทกลางๆถึงอ่าบาท35ถึงบาทห5หก่อนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเมื่อเมตาเนี่ยเบรกผ่านบาท65แล้วเนี่ยเราค่อยมาทำพาร์ทสองดีไหมเราค่อยมาทำพาร์ทสองเพราะว่าผมก็คือเราดูเราดูธุรกิจเขาแล้วเราดูงบเขาแล้วเนี่ยเราก็มองดูก็ยังไม่ค่อยน่าเทรดเท่าไหร่เออแต่ถ้าเขายืนบาทก้าตังได้เนี่ย ก็น่าสนุกอยู่อ่าน่าสนุกอยู่ว่าเอ้ยเขาจะลากได้ไกลนะอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ถ้าเบรกบาทหกสิบห้ามาได้เนี่ยกลองนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับอืมกล่องนี้นะอน่กลองเนี่ยก็มาเจอกองนี้ก่อนถูกไหมเออถูกไหมมันก็เป็นกองแนวต้านถัดไปนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเบรกบาทหกสิบห้าได้ก็เดี๋ยวมาทําต่อแล้วกันนะครับ เพราะผมคิดว่าเขาน่าจะเบรกได้ในกรอบบาทหกก่อนแล้วอาจจะย่อเพราะอะไรนะดูยังไงถึงยอ่อคือผมเห็น3หัวเนี่ยนะผ่านยากจริงๆ3หัวเนี่ยน 1, 2, เนี่ยหนึ่งสองสมเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือต้องใช้วอลุ่มที่หนักเลยผมไม่รู้ว่า30ิตังค์ที่เขาลงไปเนี่ยเขาเก็บของได้เยอะขนาดไหนแล้วเขาจะลากแบบพวดเดียวเขียวแท่งใหญ่เลยไหมหรือว่าค่อยๆลากแล้วก็ แดงสลับมาถึงว่าจะผ่านมาได้อืผมว่าใช้เวลานาน,านอยู่ถ้าเกิดว่าเขายัางไม่เล่นนะแต่ถ้าเขาตั้งใจจะเล่นนะครับโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวทะลุผ่านบาทหกห้าแป๊บเดียวหุ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าบิดออฟไม่เยอะนะบิดออฟแค่หลักล้านเดียวนะล้านเดียวถึงสองล้านอะไรเงี้ยไม่ครับแป๊บเดียวถ้าเกิดเขาตั้งใจจะไปนะแต่ถ้าเหมือนซูเปอร์นะถ้าเกิดว่าบิดออฟแบบ 40ล้าน50ล้านหรือว่าไม่ต้อง40บล้าน50บล้านเอาแค่ช่องละ1 0 2ถึงบล้านเนี่ยก็โหกว่าจะสะบัดตัวขึ้น5ช่องเนี่ใช้เวลาหลายวันอยู่นะใช้เวลาหลายวันอยู่เนาะกว่าจะไล่ราคาขึ้นไปได้เนาะนะครับประมาณนี้นะเมตาก็ขอดูแค่นี้ก่อนครับนะครับผมไม่รู้ FC ทุนเท่าไหร่นะวางแผนออกด้วยนะครับถ้าหลุด 72หรือ67สตางค์เนาะนะครับเพราะถ้าหลุดแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาหลุด53สตางค์เป็นไปได้นะครับประมาณนี้ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ